คณะสื่อมวลชนจากแอฟริกาใต้นะคะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนแอฟริกาใต้ช่วงเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายก้านรงค์พงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์สุภารัตน์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากแอฟริกาใต้ตามโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนแอฟริกาใต้โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือจังหวัดจันทบุรีระยองและกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศและถือเป็นภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ดีต่อกันซึ่งประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ตรงกับความต้องการของวัตถุประสงค์โครงการด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายสวยงามทั้งน้ำตกภูเขาและทะเลรวมถึงผลไม้หลากหลายชนิดที่โด่งดังไปทั่วโลกและผู้คนที่มีอัธยาศัยดีดังคำขวัญที่ว่าจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีจึงทำให้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจากต่างชาติเป็นอย่างมาก